สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนประชาธิปไตยพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา4 ทุ่มนะคะกับอาจารย์ยิ้มแล้วก็อาจารย์หวานนะคะครับอาจารย์คะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประกันตัวนะคะซึ่งมีกลุ่มนักกิจกรรมการประกันตัวคือการไม่ได้ประกันตัวครับประกันตัวการไม่ได้ประกันตัวนะครับแต่มีการได้ประกันตัวด้วยนี่อาจารย์มีการได้ประกันตัวด้วยน่าสนใจครับมันก็คงงานนี้คือในสังคมไทยนะฮะซึ่งเราเห็นกันตำตานะฮะเพราะว่ามีกลุ่มที่ไปเรียกร้องสิทธิการประกันตัวสืบเนื่องมาจากคุณปณิธานพฤกษาเกษมสุขนะฮะก็ซึ่งเป็นลูกชายของคุณสมยศก็ได้ไปอดอาหารนะคะเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับคุณพ่อเป็นเวลา112 ชั่วโมงนะคะก็ผ่านพ้นไปนะคะก็ในที่สุดก็ในตอนท้ายนั้นก็ได้ยื่นหนังสือด้วยทำกิจกรรมหลายอย่างนะคะขณะที่อดอาหารไม่ได้นั่งหรือนอนอ่อนเพลียอย่างเดียวนะคะทำกิจกรรมแทบทุกวันวันวาเลนไทน์เนี่ยอาจารย์คุณปณิธานเนี่ยยังนำดอกไม้นะคะไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลแล้วก็หลายๆท่านนะคะให้ประชาชนด้วยด้วยประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ดอกไม้ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะแสดงว่าคือต้องการเรียกร้องเรื่องของมนุษยธรรมนั่นเองครับนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ในที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้สิทธิการประกันตัวนะฮะก็ประกันตัวขอประกันตัวยื่นขอประกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีศาลก็อ้างเหมือนเดิมครับค่ะก็คือโทษสูงแล้วก็เดี๋ยวจำเลยจะหลบหนีนะครับโทษที่สูงนี่ถึง85 ปีไหมฮะอาจารย์ไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมโทษสูงนี่แต่คนที่โทษสูง85 ปีได้ประกันนะอ๋ออันนั้นเขาไม่หนีอยู่ฮะแล้วนะเขาศาลเชื่อว่าเขาจะไม่หนีเด็ดขาดนะแล้วก็คนที่โทษว่าไม่สูงอะฮะแต่มันสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนะฮะที่บุกเข้าไปต่อยนี่ฮะก็โทษไม่สูงแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะไปเที่ยวฮาวายเอ้าเราก็เห็นว่าตำรวจนัดจะมาให้การพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอก็ต้องเลื่อนไปดิก็ยังไงไม่ทราบนะฮะเลยครับคือบางคนเนี่ยนะฮะอาจารย์เขาสามารถเลื่อนคดีได้เป็นปีๆค่ะอ๋อเลยครับก็นี่ค่ะคือความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมอาจารย์บอกว่าอาจารย์หวานต้องขยายความเดี๋ยวถ้าผู้ฟังจะรู้ว่าเรากำลังพูดถึงใครพูดถึงใครบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยขยายความไปใครไปเที่ยวฮาวายครับใครไปเที่ยวฮาวายก็คิดว่าพี่น้องรู้แล้วนะคะว่าคู่แฝดนะที่บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อไปชกอาจารย์บุรเจตนะครับได้ชกด้วยอาจารย์ไม่ใช่เพื่ออย่างเดียวชกได้ชกอาจารย์บุรเจตก็โดนแล้วก็ต่อมาได้มอบตัวนะครับแล้วก็ตำรวจก็ตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องดำเนินคดีแต่ไปที่ฮาวายครับผมครับค่ะแล้วนะฮะอันนี้เป็นการหนีป่ะครับไม่ทราบค่ะเขาบอกว่าโทษนิดหน่อยนะฮะนะฮะแต่ที่จริงอาจารย์มองยังไงเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้ว่าคือคดีแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันสะเทือนขวัญสั่นวงการสังคมไทยไหมคือผมรู้สึกอย่างนึงนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยรู้สึกโทษ2 คนที่พลงมือนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการสังคมกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีกระบวนการที่ไม่รับผิดชอบของสื่อมวลชนกระแสหลักและสื่อมวลชนฝ่ายขวามากกว่าที่ปลุกเป็นผลมาใช่ไหมเป็นผลนะคือหมายถึงว่าพวกนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะชี้แจงทำความเข้าใจเขาถกเถียงอาจารย์บุรเจตเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลทางวิชาการว่าข้อเสนอของอาจารย์บุรเจตนั้นเขาไม่เห็นด้วยตรงไหน1 2 3 4แต่เขากลับไม่ทำอย่างนั้นเลยเขากลับปลุกระดมนะว่าคณะนิติราษฎร์นั้นมีเป้าหมายของเจ้าแล้วก็ปลุกระดมให้เกียรตินะโดยไม่ต้องรู้ข้อมูลและเหตุผลนะครับซึ่งอันนี้นี่ผมกลุ่มที่ทำเป็นหลักนั่นก็คือ 1. สื่อมวลชนไกวขวานะครับอย่างเช่นไม่ระบุชื่อดีกว่านะครับนะฮะพวกสื่อมวลชนไกวขวาทั้งหลายที่มีที่เป็นสื่อสีเหลืองขวาจัดนะ 2. ก็คือภาคแมงสาบนะภาคแมงสาบก็ช่วยโหมกระพือรวมทั้งสื่อมวลชนสีฟ้าของภาคแมงสาบด้วยนะครับนะจากนั้นเนี่ย 3. สื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งไม่เคยงงข้อเสนอที่เป็นจริงของคณะนิติราษฎร์เลยแต่ตามกระแสเขานะครับใครด่าใครโจมตีใครก็ตามไปกับเขาด้วยนะครับโดยที่ไม่เคยชี้แจงให้เห็นเลยว่าสิ่งที่คณะนิติราษฎร์เสนอนั้นเป็นการแก้กฎหมายอาญามาตรา112นะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันหรืออะไรตำหน่องนี้เลยเมื่อไม่เคยมีการกระบวนการอธิบายอย่างนี้แต่มีกระบวนการโจมตีสายไร้ป้ายสีอยู่ตลอดเวลาโดยสื่อขวายขวาโดยพวกแมงสาบสื่อสีฟ้าท้ายที่สุดก็เนี่ยนะคนที่ฟังสื่อด้านเดียวคนที่ถูกปลุกโดยสื่อด้านเดียวเขาก็เกลียดอาจารย์บุรเจตโดยไม่มีเหตุผลอาจารย์ลืมไปอีก
คนอีก2กลุ่มหรือเปล่าคือใครครับคือตั้งแต่เดือนตั้งแต่หลังจากที่คณะนิติราษฎร์เนี่ยนำเสนอข้อมีข้อเสนอนะคะออกมาเนี่ยมีคนอีก2กลุ่มอาจารย์นั่นก็คือฝ่ายกองทัพที่ออกมาแทบทุกกองทัพเลยนะคะแล้วพูดบ่อยมากใช่ครับแล้วก็พูดเป็นในแนวทางเดียวกันเนี่ยคำพูดของนายทหารระดับสูงเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ได้อ่านข้อเสนอของนิติราษฎร์แล้วก็พูดจาเหมือนกับ AFTV เลยเอางี้ดีกว่าพูดแบบแล้วก็มีการข่มขู่คุกคามมีการข่มขู่ว่าให้ยุตินะอย่าให้ต้องรุนแรงนะอันนี้ข่มขู่มากเลยนะคะครับครับนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ย2เดือนนะตั้งแต่นิติราษฎร์เสนอเรื่องของกรอบเนื้อหาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเสนอร่างกฎหมายมาตรา112นะคะที่ให้มีความกระชับรัดกุมในวิธีในการบังคับใช้มากขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยก็เข้าสู่เดือนกุมภามีนาเนี่ยนะคะจ้าก็ปรากฏว่าไอ้ที่การข่มขู่เนี่ยมันมาผลเนี่ยมันมาอยู่ที่ประชาชนที่มาลงมือกระทำแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์เฮ้ยอีกกลุ่มคือใครนะนักการเมืองสิคะนะฮะนักการเมืองนักการเมืองพรรคไหนครับพรรคไม่พูดกันดีกว่าทีนี้แม้แต่พรรคบางส่วนบางปีบางคนบางปีของแต่ก็ต้องบอกแหละอาจารย์เพราะที่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่อย่าใช้เพียงแค่คำพูดเรียกว่านึกว่าไม่มีความสำคัญอะไรนะคะเพราะว่าการเป็นไปตามกระแสที่ท่านประเมินว่ากระแสเป็นไปแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นผลแล้วล่ะใช่ครับว่าการที่ไปตามกระแสความรุนแรงเนี่ยมันได้ส่งผลนะฮะต่อความรุนแรงที่ปะทุขึ้นมาในสังคมนะฮะแล้วในที่สุดเราไม่รู้ว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้ตัดสินใจลงมือกระทำตามที่เกิดกระแสแบบนั้นจริงๆนะเนี่ยซึ่งจริงๆบทเรียน6ตุลาอะไรก็มีเราก็ยังคิดว่าล่วงเลยมาแล้วประชาชนจะเรียนรู้แต่ที่จริงมันก็ยังเกิดขึ้นนะจ๊ะไม่ผมไม่ผมยืนยันเสมอว่าผมไม่ได้โทษประชาชนนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการต่างๆนะผมคิดว่าประชาชนเหล่านี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วนักคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีเวลาไม่ได้ตามอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆก็เนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนปัญหาของสังคมทั้งสังคมมากกว่าว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะครับนะสังคมไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมขอโทษผู้ชนชั้นนำเป็นชนชั้นนำที่ไม่มีเหตุผลค่ะไม่รู้จักใช้เหตุผลนะฮะใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกนะใช้แต่นะฮะใช้แต่กระบวนการตามที่ตัวเองคิดโดยที่ไม่เคยมีกระบวนการอ่านและศึกษาอย่างจริงจังชนชั้นนำไทยเป็นชอบโทษประชาชนนะฮะแต่ชนชั้นนำไทยน่าจะเป็นชนชั้นนำที่อ่านหนังสือน้อยที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ย8บรรทัดต่อปีเลยนั่นคือชนชั้นนำประชาชนก็อ่านมากกว่านั้นค่ะดิฉันเห็นนะพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งรปภ.ของเราอาจารย์อ่านเยอะมากอ่านหนังสือพิมพ์อ่านกันตัวเลยค่ะนั่นเพราะฉะนั้นคนที่เสนออะไรโง่ๆเนี่ยนะครับอยู่ตามเฟซบุ๊กต่างๆนั้นก็คือ1ก็คือผู้ชนชั้นนำโง่ๆ2คือผู้ชนชั้นกลางที่โง่กว่าแม้พวกนี้โง่ชาวบ้านทั้งนั้นนะชาวบ้านก็ฉลาดนะฮะเราก็ในโอกาสตรงนี้เราก็ส่งความห่วงใยไปถึงอาจารย์วรเจตนะคะแล้วก็สุขภาพท่านพอดีเป็นหวัดด้วยนะในจังหวะที่ถูกทำร้ายนะคะอาจารย์ก็เลยเหมือนมีบวมมีหลายครับครับนะมีอาการป่วยหลายด้านนะคะรุมเร้าด้วยนะคะคราวนี้นอกจากของเขาไปยังนอกจากส่งกำลังใจไปถึงอาจารย์วรเจตก็ต้องขอร้องผู้ชนชั้นนำในประเทศนี้นะครับว่าเลิกเถอะกรุณาช่วยสอนประชาชนหรือคนของท่านเนี่ยให้รู้จักเหตุและผลนะครับความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียใจหรือเห็นหรือรู้สึกเศร้าใจไม่ได้เสียใจใช้คำว่าเศร้าใจน่าจะถูกกว่าก็คือการที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายสองคนเนี่ยนะคนร้ายนี่เข้าไปชกอาจารย์วรเจตแล้วเนี่ยนะครับในผู้ชนชั้นนำชนชั้นกลางพวกใครต่อใครตั้งหลายรวมทั้งพวกแมงสาบเนี่ยนะครับนะแสดงความพอใจแล้วก็นะมีบางรายถึงขนาดที่บอกว่าจะชื่นชมขอบคุณเห็นคนที่กระทำความผิดนั้นเป็นฮีโร่ซึ่งมันไม่ถูกผมยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถูกนะคือผมไม่ได้บอกว่าเขานะฮะเขามีสิทธิ์อย่างชอบธรรมที่จะไม่เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์โดยไม่จำเป็นต้องชกนะครับก็ทีนี้ก็มีคำถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ขอพูดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคณะรณรงค์ปฏิรูปคณะรณรงค์แก้ไขกฎหมายมาตรา112จะหยุดไหมไม่หยุดครับผมยืนยันว่าไม่หยุดเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าสิ่งเวลาที่กองรณรงค์นะคัดค้านมาตรา112นั้น
เงากำลังงงเนี่ยนะเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมและการนะฮะการแก้ไขหรือการเป็นรูปกฎหมายอันนี้จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนเราเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเราเห็นประโยชน์ของผู้บริสุทธิ์นะคือถ้าเราสามารถที่จะเรียกร้องก็มีการดำเนินการเป็นรูปกฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จนะจะได้ยุติกระบวนการที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากจะต้องไปถูกฟ้องร้องดำเนินคดีติดคุกนะฮะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกเราก็ต้องแก้ใช่ไหมฮะเราจะคงให้สิ่งที่มันไม่ถูกอยู่ในสังคมได้ยังไงนะครับนะคะก็เดินหน้าต่อนะคะต้องเดินหน้าต่อเพราะเดินหน้าต่อเข้าชื่อก็ยังดำเนินต่อเพื่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เพื่อคนอย่างคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเพื่อคนอย่างคุณสุขชัยด่านพระธานุสรเพื่อคนอย่างอากงเพื่อคนอย่างอีกจำนวนมากๆนะฮะที่ถูกรังแกโดยมาตรา112ที่ชนชั้นนำเนี่ยนะเอามาเทียบรังแกประชาชนนะครับนะคะก็ตอนนี้นะคะก็การสัญจรนะคะของคณะครก112นี่ก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยแหละนะคะก็ให้พี่น้องให้พี่น้องนี่ติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆใช่ครับก็คือบางทีก็ เป็นการจัดตามมหาวิทยาลัยช้าข่าวช้านิดนึงนะก็จะกว่าจะคอนเฟิร์มนึงก็ไม่มีมาแจ้งนะคะนี่ก็พูดถึงแล้วเดี๋ยวขอต่อนิดนึงว่าถ้าบางเสาร์บางอาทิตย์เนี่ยผมจะไปด้วยนะครับแล้วแต่เงื่อนไขผมจะว่างนะเสาร์อาทิตย์ไหนก็เราตอนนี้ทุกคนนะคะอาจารย์ก็จะไปร่วมกับเขาด้วยนะครับเรียกว่าจะช่วยกันนะฮะเต็มที่นะฮะครับเต็มที่ก็เต็มที่เพราะว่ามีเวลาก็น้อยลงเราก็อยากจะให้เสร็จภายในเดือนต้นเดือนพฤษภานี่แหละนะฮะอาจารย์ที่จะได้ยื่นเข้าสู่สภานะฮะเพราะว่าเราตามที่กำหนดไว้ก็คือจากวันที่15มกรามา112วันเอ๊ะมันงงวันที่เท่าไหร่จะทราบไหมฮะจริงๆก็จำไม่ได้ประมาณเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภาแต่ว่าขอให้พี่น้องอย่าประมาทนะคะเพราะว่าบางทีเผื่อเอกสารไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยฮะจะต้องติดต่อกลับไปก็จะได้ทันการนะก็คือสรุปง่ายๆว่าเราต้องช่วยกันนะให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับมีคนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยอย่างน้อย 11,200 คนนะค่ะอาจารย์แต่ดิฉันเนี่ยนะตั้งข้อสังเกตว่าเท่าที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะจะเรียกว่า 99% จะพูดมันจะเวอร์ไปไหม 99% นะรักนิติราษฎร์สนับสนุนข้อเสนอทุกข้อเสนอของนิติราษฎร์สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112นะคะตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยที่เรายังอาจจะยังเราจะกำลังหวังอยู่ว่าจะต้องมีจำนวนของผู้ที่เข้าชื่อเนี่ยมากกว่าจำนวนของผู้ที่ไปเข้าชื่อต่อต้านซึ่งตรงนั้นไม่มีสถานะทางกฎหมายอะไรนะฮะก็คือนายตุลสิทธิสมวงที่ไปรวบรวมรายชื่อบอกว่าได้มา 25,000 รายชื่อแต่จริงๆไปยื่นมันก็ไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะว่าเขายื่นเพื่อเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนนะแล้วก็ไม่ได้ขอสำเนาทะเบียนบ้านแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีผลทางกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้การต่อต้านมันไม่ได้มีให้การรับรองในกฎหมายถูกฮะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทางกระแสสังคมอาจารย์อาจจะเกิดการเปรียบเทียบแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเขานะก็ไม่มีการตรวจสอบอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยต้องตรวจสอบเอกสารอย่างดีนะฮะให้ถูกต้องก่อนที่จะไปถึงมือของประธานวุฒิสภานะคุณหมอตุลก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะก็ว่าไปแล้วแต่ไงเราก็หวังประมาณทั้ง 30,000 ไงอาจารย์ก็ไม่เป็นไรอยากจะได้สัก 30,000 นะจะได้ไม่ต้องเมนทั้งเถียงกันว่าน้อยกว่าผู้ต่อต้านนะคะตอนนี้ก็คือพี่น้องก็เอกสารมันจะซับซ้อนมันยุ่งยากนิดหน่อยก็ขอให้ช่วยกันนะคะขอให้ช่วยกันค่ะค่ะนะก็ยังเดินหน้าต่อไปพูดถึงคดี112ก็คงต้องพูดถึงล่าสุดนะคะก็คืออาจารย์สุรชัยด่าพัฒนานุสรณ์ศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินมีคำพิพากษาตัดสินนะคะโดยนายผู้พิพากษาซึ่งก็คือนายชนาทิพย์เหมือนพระวงศ์นะฮะก็ได้นั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษานะคะครับก็ในที่สุดนะคะก็ตัดสินจำคุกนะสามคดีค่ะคดีละ5ปีนะก็เป็นทั้งหมด15ปีนะคะครับเนื่องจากจำเลยก็ได้รับสารภาพใช่ไหมคะอาจารย์นะก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือคดีละ2ปี6เดือนนะคะทั้งสิ้นก็เป็น7ปี6เดือนครับนะฮะแล้วมีคดีอื่นค้างอยู่ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็ยังมีอีก2คดีนะคะที่ยังค้างอยู่นะคะอีก2คดีก็จะยังรอการพิจารณาคดีนะคะก็ทนายก็ได้ยื่นประกันตัวนะคะแต่ศาลก็ยังคงปฏิเสธนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็เนี่ยอันเนี้ยเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่เราต้องรอนงงเรื่อง112ก็เพราะอย่างนี้ก็ฮะเอาคนบริสุทธิ์ไปติดคุกกว่าเปล่าเนี่ยนะครับในวันเดียวกันค่ะอาจารย์ดิฉันก็สงสัยมากว่าสื่อเยอะสื่อมวลชนเยอะมากวันนั้นดิฉันไปนั่งอดอาหาร
วันเดียวกันนะฮะก็เป็นวันที่ดิฉันเข้าชื่อนะคะขอร่วมอดอาหารด้วยที่หน้าศาลอาญาปรากฏว่ามีสื่อมวลชนเยอะมากนึกว่ามาทำข่าวดิฉันเปล่าค่ะเขาทำข่าวอาจารย์สุรชัยหรือเปล่าก็เปล่าทำข่าวใครคุณสนธิลิ้มทองกุลนะเพราะว่าเป็นวันที่พิพากษาเหมือนกันนะก็ตัดสินจำคุก85ปี85ปีนะครับแล้วเป็นไงครับก็ศาลลดโทษสารภาพเพราะฉะนั้นก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแต่ว่าหรือ20ปีแต่ว่าเห็นบอกว่ามันมีกฎหมายนะนี่กำลังตามอยู่ว่ากฎหมายอะไรฮะที่บอกว่าสูงสุดเนี่ยลงโทษได้ไม่เกิน20ปีมีนะฮะอาจารย์ไม่ทราบครับผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฮะแต่คงมีฮะครับครับค่ะก็ปรากฏว่าแต่รวดเร็วมากเพราะว่าเราได้ข่าวว่าเราก็อยู่หน้าศาลเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ได้รับข่าวเร็วมากเนี่ยนะคะมีคนเข้าไปฟังด้วยแล้วก็วิ่งออกมาบอกว่า85ปีนะฮะแต่ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทันทีซึ่งก็น่าประหลาดใจเพราะว่าดิฉันก็เคยไปร่วมประกันตัวคุณจิตราอาจารย์ใช้เวลาตั้งแต่เช้าเนี่ยกว่าคุณจิตราซึ่งถูกขังอยู่ใต้ถุนศาลด้วยนะแม้เราจะยื่นประกันตัวไปแล้วขั้นตอนเนี่ยนานมากเรียกว่ากว่าจะได้ออกมาเนี่ยร่วม6โมงเย็นค่ะอาจารย์หวานหนักตอนที่ผมไปประกันตัวจิตตาคุณจิตตาติดถึงบ่ายสองค่ะเอาแต่ของผมนั่นเป็นศาลต่างจังหวัดเป็นศาลสมุทรปราการแต่ว่ายังไงเราก็ยื่นตั้งแต่เช้าผมยื่น9โมงเช้าใช้เวลาไงออกบ่ายสองแต่อันนี้ก็คือประมาณถ้าคำพิพากษาฉันได้ยินประมาณบ่ายสามเนี่ยก็5โมงเข้าไปแล้วก็เร็วมากเลยนะคะรู้สึกว่าจะยื่นประกันประมาณ10ล้านก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่ารู้บ้างว่าไผ่เป็นไผ่นะฮะไผ่เป็นใครให้มันรู้กันซะบ้างนะฮะก็มันสะท้อนมากเลยนะฮะอาจารย์เพราะว่านี่ที่หน้าศาลเนี่ยเราก็เรียกร้องขอสิทธิประกันตัวเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในศาลเนี่ยมันก็มีคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายของ112เนี่ยก็ไม่มีใครได้ประกันตัวเลยเอาดีกว่าผมถามอาจารย์หวานอย่างงี้ว่าถ้าอาจารย์หวานนำคนสัก100คนไปบุกยึดสนามบินอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันเองเลยใช่ไหมคะประหารชีวิตหรือเปล่าคะถูกยิงตายอยู่หน้ากับหน้าสนามบินก็อะไรนะผู้ก่อการร้ายนี่เขาโทษประหารชีวิตไม่ใช่หรอใช่ครับแต่คราวนี้แต่คุณอาจารย์หวานก็ต้องทราบนะว่าคุณสนธินั้นได้พาผู้ยึดสนามบินนะจนป่านนี้ยังไม่มีความผิดยังไม่ได้ส่งถึงไหนเลยใช่ไหมยังไม่ถึงไหนเลยไม่มีความผิดนะครับก็ต้องพูดง่ายว่ายังไม่มีความผิดยึดทำเนียบก็ไม่มีความผิดทำอะไรก็ไม่มีความผิดมีคดีติดตัวมันก็กี่คดีโดนฟ้องยังไม่เคยติดคุกสักคดีนึงนะครับก็ถือว่าเขาเก่งครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะค่ะไม่มีคำบรรยายแล้วค่ะอาจารย์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าเรียกว่าตุลาการพิวัตรครับตุลาการพิวัตรเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมีความเห็นของศาลบางคนนะฮะที่บอกว่ามีหรือเปล่าตุลาการพิวัตรนะฮะแต่ว่ารายงานให้ทราบสักนิดนึงว่าตอนนี้นะฮะพี่น้องเสื้อแดงก็ยังอยู่ในเรือนจำนะฮะ62คน62คนนะคะก็เป็นผู้ที่ถูกต้องโทษทางคดีทางการเมืองพี่น้องเสื้อแดง62คนคดี112อีก400กว่าคนค่ะรวมแล้วเนี่ยนะครับนี่คือพูดจริงๆนะครับนี่คือปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย Human Rights Watch เนี่ยก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดกระบวนการยุติธรรมไทยนะอาจารย์คือมันมีข้อสงสัยบอกว่าเวลาที่มีข้อขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยระหว่าง2ฝ่ายในประเทศอาจารย์พอฝ่ายที่เป็นศัตรูทางการเมืองของผู้มีอำนาจรัฐและถูกจับกุมคุมขังเป็นนักโทษการเมืองนะเมื่อฝ่ายนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งเคยได้อำนาจรัฐเนี่ยพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะคะเข้ามาสู่อำนาจรัฐเนี่ยมันก็มีความคาดหวังว่านักโทษการเมืองซึ่งเขามีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจรัฐในอดีตจะได้รับการปล่อยตัวเออแล้วทำไมบ้านเรายังไม่ได้แล้วทำไมเรา2ปีแล้วอาจารย์นั่นน่ะสิฮะนะฮะหรือมันไม่ชนะจริงนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจอย่างเมื่อกี้อาจารย์หมาพูดถึง Human Rights Watch นะครับที่กรรมการสิทธิมนุษยชนต่างประเทศฮะแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยเหรอฮะเราทำอะไรกันอยู่อยู่ไหนคะเออมันก็มีป่ะฮะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ให้หายไปเลยดีไหมเออผมหรือไม่ไหนๆก็ไม่ค่อยทำอะไรอยู่แล้วผมคิดว่าตั้งชุดใหม่ดีกว่าฮะนะไหนๆก็ไหนๆก็ตั้งใจจะไม่ทำอะไรเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะครับค่ะแม้ถ้าคือสิทธิสตรีก็ยังไม่ทำอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วสิทธิสตรีก็ไม่ทำนะฮะถ้าตั้งใหม่ดิฉันก็ขอว่าที่มาอย่ามาจากศาลแล้วกันนะคะขอมาจากประชาชนบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะและตุลาการพิวัตรใช่ไหมนะคะและตุลาการพิวัตรนะคะว่าเราจะแตะได้ไหมเนี่ยเตะฮะไม่แตะอาจารย์จะเตะเลยนะคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเ
ค่ะกลับมาพบกับรายการห้องเรียนประชาธิปไตยในช่วงที่2นะคะอาจารย์วันนี้นะคะเราอยากจะมาดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นหลักแหละนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยวาระที่1ของการแก้รัฐธรรมนูญก็ผ่านไปแล้วก็เป็นแก้ในส่วนของมาตรา291นะก็รับหลักการในวาระที่1ตั้งกรรมาธิการ45คนเข้าไปยกร่างมาตรา291เป็นในวาระที่2นะคะเพื่อนำเข้าสู่วาระที่2ต่อไปนะซึ่งในกรรมาธิการ45คนนี้ก็จะต้องไปพิจารณาร่างฉบับร่างทั้ง3ร่างนะคะมีกลุ่มต่างๆเข้าเสนอเข้าไป3ร่างนะก็เป็นการแก้มาตรา291เพื่อที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งสสร สสร2เลือกตั้งตั้งหรือเลือกตั้งแล้วแต่นะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะแต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นขึ้นมาว่าพรรคฝ่ายค้านอาจารย์นะคะ รู้สึกเหมือนจะเขาจะเดินหน้าอันนี้เขาจะถอยกลับไปใหม่บอกว่าแก้ได้ไหมนะจะแก้ฝ่ายค้านนี่เดี๋ยวชื่อพรรคเมษาป่ะครับ จะแก้ได้ไหมรัฐธรรมนูญจะยื่นตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะคะ แล้วก็มีการพูดด้วยนะคะว่าในมาตรา291เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปว่าห้ามแตะหมวดไหนห้ามแก้หมวดไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีวันนี้สิ่งที่เราพูดกันมากนั่นก็คือเรื่องของความเป็นธรรมความยุติธรรมครับแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านนี่ก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันว่าไม่ให้แตะหมวดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าฮะหมวดเรื่องของศาลนะห้ามเกี่ยวห้ามไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรที่เกี่ยวข้องกับอำนาจศาลอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านนะครับเสนอว่าห้ามแก้หมวดสิทธิมนุษยชนนะผมจะเห็นด้วยเลย นะครับเพราะเป็นหมวดที่ไม่ควรแก้ที่สุดค่ะค่ะส่วนหมวดอื่นนะฮะผมคิดว่าต้องแก้นะครับแต่ผมสงสัยจริงนะฮะว่าพรรคฝ่ายค้านนี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่าเราหนุนจะแก้ได้หรือไม่ได้ค่ะเพราะถ้าความจำผมไม่สั้นเกินไปนะฮะเรามาดูประเด็นเรื่องของศาลแล้วกันนะคะเพราะว่าดีครับเพราะว่าดิฉันคิดว่ามันมีข้อเสนอนะฮะหลายๆข้อเสนอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็มีความเห็นนะฮะของประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะซึ่งออกมาพูดซึ่งจริงๆนานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นเรียกว่าตำแหน่งตุลาการศาลสูงเนี่ยออกมาแสดงทัศนะทางการเมืองนะอันนี้ก็เป็นที่เป็นดีหรือไม่ดีอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเสนอในเชิงที่เขาเป็นบุคคลคนหนึ่งก็โอเคไม่เป็นไรก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะเนื่องจากว่ามีประเด็นขึ้นมานะคะว่ามีข้อเสนอนะคะหลายๆฝ่ายที่บอกว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะคะเช่นมีการศาลบางประเภทเนี่ยเอาไปยุบรวมนะคะเป็นแผนกหนึ่งของศาลอีกประเภทหนึ่งดีไหมนะคะอย่างเช่น บอกว่าศาลปกครองเนี่ยไปยุบรวมเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาดีไหมนะข้อเสนอแบบนี้ก็ฟังได้นะฮะอาจารย์นะก็ดูเหตุผลแล้วกันว่ามันเหมาะควรอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ว่าประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะนายหัสวุฒิวิทิตวิริยกุลนะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็มีการตั้งคำถามหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถามว่าเรื่องของตุลาการพิวัตรนะฮะเราพูดถึงว่าทำไมถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับเผด็จการทหาร2550นี่ค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่ามันเป็นการให้อำนาจกับทางตุลาการพิวัตรเข้ามาแทรกแซงการเมืองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตุลาการพิวัตรนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดวิกฤตการเมืองไทยจนถึงปัจจุบันอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับนะทีนี้ถามว่าเมื่อถามคำถามนี้นะคะนายหัสวุฒิเนี่ยนะบอกว่าตุลาการพิวัตรคือการใช้อำนาจตุลาการเข้าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งการจะใช้อำนาจตุลาการเข้าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมีทางเดียวคือเรื่องของคดีนอกจากนั้นผมคิดว่าตุลาการหรือศาลไม่อาจใช้อำนาจตุลาการไปทำอย่างอื่นได้เอ้ามาที่ประธานดังนั้นคำว่าตุลาการพิวัตรที่ถูกต้องค่อนข้างแคบและการใช้อำนาจดังกล่าวต้องมีเหตุผลไม่ใช่สักแต่ว่าใช้นะฮะก็ดูเหมือนว่าแล้วก็ยังบอกนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดว่าตุลาการออกไปเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆมากมายไปเป็นตุลาการพิวัตรแต่ที่จริงไปเป็นกรรมการชุดต่างๆนั้นเป็นแค่เป็นเช่นในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงอดีตตุลาการหรือผู้พิพากษาเท่านั้นเองผมถามคำถามเดียวนะนายหัสวุฒิคุณหัสวุฒิและประธานศาลต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปเป็น1ใน8เรียกว่า8อกหันเนี่ยนะครับไปมีสิทธิ์ในการกั่นกรองและเลือกสว.ลากตั้ง
เรียกว่าตัวอาการพิบัติหรือเปล่าฮะถ้าหากว่าคุณธนาธรไม่เรียกผมขอเรียกว่าตัวอาการพิบัติอาจจะตรงตัวมากกว่าเพราะว่าสวลากตั้งในกระทูล50เนี่ยเป็นหนึ่งในที่มาของปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีสวลากตั้งโดยตัวอาการเหล่านี้เนี่ยนะตั้งพรรคพวกตั้งใครต่อใครเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นวุฒิสภาแล้วคุณก็ให้วุฒิสภาเหล่านี้เนี่ยนะครับไปแต่งตั้งนะอะไรนะองค์ที่คุณเรียกกันว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั่นแปลว่าอะไรนะไม่ได้แปลก่อนเลยว่าตุลาการเหล่านี้เข้าไปแทรกแซงทางการเมืองคุณจะบอกว่าเป็นอดีตตุลาการใช่อดีตตุลาการเนี่ยไปนั่งในตำแหน่งต่างๆแต่สุดท้ายนี่อดีตตุลาการเหล่านั้นไปนั่งตำแหน่งเหล่านั้นได้ยังไงถ้ากรรมการ8คนซึ่งมีพวกคุณหรือมีคุณสมบัติอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปเป็นคาดเคลื่อนเขาอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนุน50นั้นเป็นต้นเหตุของตุลาการวิบัติก็คือโดยการให้อำนาจตุลาการนั้นเกินจริงเกินขอบเขตให้อำนาจตุลาการไปตั้งวุฒิสมาชิกแล้วให้วุฒิสมาชิกไปรับรองตุลาการคือเวียนไปเวียนมาทั้งหมดนี่แหละนี่แหละคือกระบวนการที่เราเรียกกันว่าตุลาการวิบัติอันนั้นคือการเข้ามามีอำนาจของฝ่ายตุลาการในทางการเมืองถูกไหมอาจารย์ถูกนะครับนั่นยังอยู่ในตำแหน่งนะแต่ก่อนหน้านั้นอีกไงนั่นนี่อยู่ในตำแหน่งนะคือหมายถึงว่า8คนเนี่ยนะครับเรียกว่าได้เป็นคนกรรมการเลือกวุฒิภาคตั้งเนี่ยนะโดยตำแหน่งนะครับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองประธานศาลน้ำนูนอะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่ได้โดยตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพูดคือหมายถึงว่าคุณสมมุติจงใจพูดเรื่องเดียวพูดเฉพาะคนที่อดีตตุลาการที่ไปเป็นกกต.ไปเป็นปปช.ไปเป็นอะไรเหล่านั้นนะแต่นั่นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะนั่นเพียงด้านเดียวเท่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นจะมาเป็นได้ยังไงถ้าคุณไม่เป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เขาจะต้องแก้คือแทนที่ให้พวกคุณคือพวกตรงอาการทั้งหลายเป็นคนเลือกเนี่ยก็เปลี่ยนให้ประชาชนเป็นคนเลือกซะหรือให้ประชาชนเป็นคนกั่นกรองประชาชนเป็นคนคัดเลือกนะครับองค์กรอิสระก็ได้กกต.หรืออะไรก็ตามเนี่ยเพียงแต่เปลี่ยนที่มาเสียอย่าให้มาจากอำนาจตรงอาการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นล่ะแต่ก่อนหน้านั้นย้อนกันไปอีกอาจารย์เพราะว่าหลังจากการรัฐประหาร49เนี่ยตุลาการพิวัตรเนี่ยเข้ามาทำงานไหมการยุบพักใช่ครับการยุบพักนี่ก็อันนั้นก็ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองซึ่งผิดหลักการมากนะครับเพราะว่าปกติก็เนี่ยใช่ครับเพราะมันเป็นการใช้ศาลเดียวตัดสินเลยซึ่งปกติก็เนี่ยกระบวนการยุติธรรมสากลนั้นมันต้องมีการกันกองศาลเสมอคือนอกจากในพระกฎอัยการศึกให้อำนาจแก่ศาลฐานแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเขาไม่ใช่ศาลเดียวทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองนั้นเป็นศาลเดียวตัดสินก็เป็นเด็ดขาดซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องด้วยตามหลักกระบวนการยุติธรรมนะฮะอันนี้ผมขอยืนยันเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่จะเกิดการมีการก่อกำเนิดของรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหารก็คือในปี50ก็คือนับตั้งแต่2549พอทหารเข้ามายึดอำนาจหลังจากนั้นเนี่ยมีขบวนการนะของทางตุลาการเนี่ยเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคณะทหารเป็นคนแต่งตั้งตุลาการผู้นี้อย่าปฏิเสธเลยนะฮะนะทั้งกกต.ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้นะเป็นชุดที่แต่งตั้งโดยคณะคมช.ทั้งสิ้นดิฉันคิดว่านายหัสวุฒิอาจจะลืมนะคะเพราะในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหาร50เองเนี่ยนะคะมาตรา300ค่ะอาจารย์นะก็ยังคงมีอยู่นะถ้าเกิดว่าท่านลืมเนี่ยมาดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในมาตรา350เนี่ยบอกว่าให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2549ซึ่งคืออะไรล่ะอาจารย์หวานใช้คำยาวไปนะจริงๆเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วเฉยๆชั่วเฉยไม่ต้องมีคราวใช่ไหมคำคราวเขาละไว้ฐานที่เขาก็คือรัฐธรรมนูญที่คณะยึดอำนาจนะฮะร่างขึ้นเองนี่แหละนะคะแล้วก็ไปแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่งถูกแล้วครับตุลาการรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ไปยุบพักใช่ครับนะไปยุบพักครั้งที่หนึ่งแล้วก็เกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ50ขึ้นมานะคะแล้วก็ถึงจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าตุลาการรัฐธรรมนูญฉบับ50ก็คือฉบับ49ก็คือคนเดียวกันก็คือฉบับชั่วเปลี่ยนไปฉบับชังนะคะแล้วก็ทำงานต่อทำงานต่อมีการยุบพักอีกยุบพักอีกยุบอีกพักนึงใช่ครับยุบอีก2พักนี่ยุบอีกคือหลายพักใช่มั้ยยุบอีก 2-3 พักนี่แต่ไม่ยุบอยู่พักนึงไม่ยุบอยู่พักนึงแล้วพักเดียวกันเนี่ยนะโดนยุบครั้งแล้วซ้ำซากน่าเบื่อนะฮะนะแล้วประชาชนนี่ไปเลือกต่อแล้วฮะ
ก็เพราะว่าประชาชนก็เห็นว่ามันไม่เป็นธรรมนะฮะถ้าเห็นว่าสิ่งที่ศาลทำนั้นไม่ถูกต้องถ้าประชาชนเห็นว่าศาลทำถูกต้องนะฮะป่านนี้พรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งไปแล้วไม่ชนะหรอกค่ะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่ามันมีชัดเจนมีหลักฐานอย่างชัดเจนอาจารย์ว่าตุลาการพิวัตรเห็นตำตาอยู่นี่เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณสมุทรพูดนั้นนะฮะไม่ถูกต้องก็เป็นด้านเดียวนะคะเป็นเรื่องด้านเดียวทั้งนั้นค่ะแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยฮะซึ่งเป็นฉบับเผด็จการทหารเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฉบับตุลาการวิบัติตุลาการวิบัติตามความหมายคุณสมมุติเพราะคุณสมมุติบอกว่าไม่ใช่ประชาพิวัตรใช่ไหมฮะไม่ใช่ตุลาการพิวัตรเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมพูดน่าจะถูกเป็นตุลาการวิบัตินายหัสสมุตินะคะเขายืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นตุลาการถูกตรวจสอบอยู่แล้วเช่นเขาบอกว่าอ้างว่าไงเพราะว่าจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็ตั้งไงก็มาจากไหนฮะก็วุฒิสภาก็คุณตั้งเองทั้งนั้นนี่ครับคุณตั้งเองทั้งนั้นพวกคุณทั้งนั้นนะฮะแล้วไงฮะคือศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดไปตั้งวุฒิสภามาผ่านรู้สึกจะการตั้งวุฒิสภานะผ่านศาลรัฐธรรมนูญไปตั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไปตั้งวุฒิสภาวุฒิสภานี่มาจากประธานศาล8คนนะมาจากผู้รักษาประธานศาลทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็บวกอะไรเนี่ยผู้ตรวจการทั้งหมด8คนนั่นนะว่าง่ายซึ่งมีประธานศาลปกครองอยู่ด้วยประธานศาลฎีกาด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะประธานปปช.ประธานปปง.ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมด8คนเนี่ยนะฮะเป็นคนเลือกวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ง่ายดิคุณรวมทั้งองค์กรไอ้นั่นด้วยอาจารย์อะไรนะสิทธิมนุษยชนก็มาจากที่เดียวกันเนี่ยสูงแล้วเนี่ยนะคือคุณก็ตั้งกันเองแล้วคุณก็ไปรับรองกันเองแล้วคุณบอกว่านี่เป็นสิ่งที่คุณตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบกันไหมคะแบบนี้เรียกว่าตรวจสอบไหมอาจารย์มันเรียกไม่ได้ว่าใช่ไหมฮะเหมือนกับพรรคเพื่อไทยนะฮะเรื่องรัฐบาลแล้วก็นักพักเพื่อไทยก็ตรวจสอบรัฐบาลค่ะก็ทำไมคุณบอกว่ามันไม่ถูกเงามันก็ถูกสิฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะก็บอกว่าถูกบอกว่าเนื่องจากว่านะคะบอกว่าเท่านี้น่ะผมก็ว่ามากพอแล้วนะนะนายหัสวุฒิบอกนะอย่าก้าวเลยไปถึงให้ฝ่ายการเมืองมาแต่งตั้งตัวผู้พิพากษาเองเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะคะบ้านเมืองนี้ถูกทุกอย่างถูกทำลายหมดแล้วเอาถ้าไม่เอาฝ่ายการเมืองตั้งเอาประชาชนเลือกไหมล่ะกล้าไหมล่ะฮะค่ะถ้างั้นก็เสนอมาเลยสิให้ประชาชนเลือกค่ะถ้างั้นเอาผมเอาค่ะ นะ นะที่จริงแล้วก็นี้มันสอดคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราคงยังจำได้ว่าในข้อเสนอของทางคณะนิติราษฎร์นะคะอาจารย์ครับที่เคยให้เสนอว่าให้มีการศาลผู้พิพากษาศาลสูงและตุลาการศาลสูงต้องได้รับการเสนอชื่อโดยคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของผู้พิพากษาศาลสูงและตุลาการศาลสูงให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะคุณทักษิณพูดเรื่องนี้มั้ยไม่พูดค่ะอ๋อมีเขาบอกว่ามีทุก3ปีนะคะต้องแจ้งรายงานทรัพย์สินก่อนรับตำแหน่งรายงานทุก3ปีและหลังจากพ้นตำแหน่งด้วยระหว่างปฏิบัติงานก็อาจถูกถอนได้ด้วยรายงานให้ใครทราบอ่ะดิฉันเข้าใจว่าไม่รู้ว่าที่อัศรินก็ว่าเนี่ยเขาบอกกับรายงานให้ใครทราบไม่ได้บอกนะคะแต่ถ้าเราอ่านตามรัฐธรรมนูญ50นี่นะคะก็คือรายงานให้คณะกรรมการตุลาการค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่รายงานให้ปปช.ทราบวะครับซึ่งคณะกรรมการตุลาการมาจากไหนอีกก็มีพวกท่านอีกเป็นปัญหาคล้ายๆกันจริงๆลักษณะของสององค์กรนี้เหมือนกันมากนั่นคือกองทัพกับองค์กรตุลาการซึ่งมีลักษณะเหมือนกันคือก็ตรวจสอบกันเองอยู่ภายในแต่งตั้งกันเองถ้าคุณตัดสินแน่จริงนะฮะเสนอมาเลยไหมว่าไม่ต้องรายงานปปช.ก็ได้รายงานให้คณะอะไรนะปปง.คณะตรวจสอบค่ะอาม่าก็ทั้งนั้นผมยอมอ่ะหรือว่านะฮะรายงานให้คณะรายงานให้คณะผู้ตรวจอะไรที่ข้าราชการทั้งหลายจะต้องโดนตรวจสอบเนี่ยเขาเรียกกับกรรมการเลยผมก็ลืมมาดูสิดิฉันก็ไม่แน่ใจจ้ะค่ะนะฮะก็เอางั้นก็ได้ก็คือรายงานให้กับนะอะไรนะคณะผู้ตรวจกับอะไรกันนะเขาตรวจเงินแผ่นดินเหรอใช่ไหมฮะอ๋อค่ะใช่ไหมฮะที่มีสิทธิ์เราก็เป็นข้าราชการตัวเล็กเกินไปไหมที่มีสิทธิ์ตรวจพวกเราได้อย่างเงี้ยมีสิทธิ์ตรวจพวกเรานี่ก็โดนตรวจสอบอยู่แน่นอนอยู่แล้วค่ะครับค่ะอาจารย์นะนี่ก็คือทัศนะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินเอามาให้ตุลาการพ้นนี้รายงานคอตงคอตงให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตัวเองฟังขึ้นคืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะใครตรวจแต่ว่าต้องเปิดเผยต่อสาธารณะถูกไหมถูกแล้วครับนะนี่ถึงจะเป็นการที่บอกว่าตรวจสอบได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วก็อยู่ภายในองค์กรของตัวเองเนี่ยนะคะโดยที่สาธารณะไม่มีโอกาสรับรู้ใช่ครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับผมงานเรื่องเงินเดือนผมให้คณะบดีทราบนะอาจารย์คณะบดีก็ทราบอยู่ก็ไม่ต้องรายงานค่ะก็พอมาดูถึงนะคะว่ามีการที่ข้อเสนอเรื่องของการรวมศาลปกครองไปอยู่กับศาลเป็นแผนกในศาลฎีกาเนี่ยนะคะทางนายหัสวุฒินะคะบอกว่าระบบศาลที่มีในประเทศไทยดีอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ฝ่ายการเมืองหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาแตะเลยนี่นะคะแล้วก็บอกว่าความคิดที่จะเอาศาลไปรวมกันกับการที่เป็นอยู่แบบนี้ต้องถามว่าไม่ดีอย่างไรแต่ถ้าถามผมว่าการเอาศาลปกครองไปรวมกับศาลอื่นนั้นไม่ได้อย่างไรผมให้เหตุผลได้แน่นอนแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะฮะครับ ไม่ บอกว่าให้เหตุผลได้แน่นอนแต่ไม่ได้ให้ฮะผมก็ให้อาจารย์หวานเรื่องนึงก็อาจารย์หวานฟังเรื่องนึงนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลฮะได้หม่อมคุณปื้มเนี่ยนะครับได้ทำการสำรวจประชาชนโดยให้ประชาชน SMS ว่าประชาชนนั้นนะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรมของศาลหรือไม่ผลคือประชาชน 97% ไม่เชื่อมีเพียง 3% เท่านั้นที่เชื่อนะฮะนี่ว่าเฉพาะคนที่ส่ง SMS มาให้กับหมอวงนัฐกรนะครับโอเคอาจจะบอกว่าเป็นตรงที่บิดเบือนคือคนดูส่วนมากเนี่ยนะเป็นแฟนหมอวงนัฐกรอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็สะท้อนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคนจำนวนไม่น้อยในสังคมไทยเนี่ยไม่ได้เห็นตามที่คุณอะไรนะหัสวุฒิพูดเลยว่าศาลที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่ดีอยู่แล้วครับนะฮะและถ้าศาลที่มีวันที่เนี่ยเราย้อนพูดถึงที่เขาพูดกันแต่ต้นกรณีของคุณสมยศที่ไม่ได้ประกันตัวที่ไม่ได้สิทธิประกันตัวกรณีคุณสุขชัยและกรณีคนอื่นๆที่ไม่ได้สิทธิประกันตัวเนี่ยนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงนะว่าเขาถูกหรือผิดนะฮะแต่ว่าผมว่าเรื่องสิทธิการประกันตัวนี้เป็นเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกยอมรับงั้นถ้าเรายอมรับว่าคนที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยเป็นคนที่ไม่ผิดสิทธิประกันตัวนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานด้วยเหตุนี้เนี่ยศาลทั้งหลายด้วยเหตุใดจึงเอาอะไรมาตัดสินที่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวและเมื่อศาลตัดสินอย่างนั้นเนี่ยจะบอกว่าศาลยุติธรรมก็ดีอยู่แล้วได้อย่างไรนะครับแล้วก็นี่นะคะอีกความเห็นอีกส่วนหนึ่งของความเห็นของนายหัสวุฒิประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะอาจารย์ซึ่งก็คล้ายๆกันกับสิ่งที่เราได้ยินอยู่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับว่าประชาธิปไตยและสังคมแบบไทยๆเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ได้นะนายหัสวุฒิเขาบอกว่าความพยายามแต่งตั้งตุลาการไม่ว่าจะศาลใดโดยสภานั้นผมเห็นว่าประเทศไทยยังไม่เหมาะสมเราจะเอาแบบอย่างจากต่างประเทศต้องถามว่าประเทศไทยเหมือนประเทศเหล่านั้นหรือยังหากยังไม่เหมือนกรุณาอย่าเพิ่งเอามาใช้สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองจิตวิญญาณของคนไทยไม่เหมือนต่างประเทศใครดังนั้นการจะไปเอาแบบอย่างเขามาใช้คงไม่เหมาะนะเมื่อใดที่ฝ่ายตุลาการถูกแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองย่อมหมายถึงการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายอย่างยิ่งผมเข้าใจว่าชนเผ่าบางเผ่าในเผ่าในประเทศนามิเบียนะฮะหัวหน้าเผ่าเป็นคนแต่งตั้งตุลาการนะแล้วพอจะไปเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบตะวันตกเนี่ยเขาก็บอกว่าประเพณีของเผ่าก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแตะต้องผู้พากษาเผ่าของเขาถ้าหัวหน้าเผ่าเนี่ยเลือกตั้งมาก็โอเคป่ะอาจารย์ผู้หัวหน้าเผ่าก็สืบทอดนะก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยหินนะอย่างนั้นก็เผ่านั้นก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นหรือว่าท่านประเพณีของเผ่าเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับนะครับอย่าไปแก้ประเพณีของเผ่าของเขานะเผ่านี้อยู่แถวไหนไม่รู้ใกล้ๆรู้สึกคุ้นๆเหลือเกินคุ้นๆนะอาจารย์คือไอ้วาทกรรมแบบนี้ชุดตรรกะแบบนี้อาจารย์ว่าประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นในโลกแล้วก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละห้ามเปลี่ยนมันยังไงฮะมันก็ใช่กระบวนการยุติธรรมไทยดีอยู่แล้วไม่เหมือนประเทศอื่นในโลกคราวนี้ผมห้ามเปลี่ยนผมถามคำถามง่ายๆอย่างเดียวว่ากระบวนการไทยของยุติธรรมของไทยที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกระบวนการเฉพาะไทยหรือเป็นกระบวนการแบบสากลความพยายามที่ประชาชนภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยอาจารย์มันก็จะลงไปที่ชุดวาทกรรมชุดเดียวตะกะอันเดียวนี่แหละว่าเพื่อช่วยคนคนเดียวอีกแล้วสรุปท้ายนิดนึงถูกตรงท้ายนะครับว่าก็เขาห้ามแตะก็
ผมคิดว่าเขาต้องเอาดีดีทีมาฉีดดีกว่าพรุ่งนี้จะได้หมดไปทันทีนะค่ะแล้วชัดเจนว่าประชาชนก็อยากจะเห็นการปฏิรูปการกระบวนการยุติธรรมไทยประชาชนทั่วประเทศเนี่ยต้องซื้อดีดีต้องมีดีปอมของดีดีทีติดตัวนะฮะเอาไว้ฉีดแมงสาบครับหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ครับนะก็พบกันใหม่นะคะกับห้องเรียนประชาธิปไตยในสัปดาห์หน้าวันนี้อาจารย์ยิ้มจันหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ